รักอยากจะทำการถ่ายภาพอยากจะอัดคลิปวิดีโอเรียนเชิญได้เรามีน้องหมาสองสายพันธุ์นะคะเป็นน้องหมาที่เรียกได้ว่าขนฟูน่ารักมากๆใจแอนอลาสกันและใจแอนสมอยค่ะโชว์ความน่ารักให้ได้ชมอยากจะมีการนะคะสลับซามเบียค่ะขอขอให้ท่านนะคะได้ทำการถ่ายภาพกับเขาแบบใกล้ชิดยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรายังมีกระต่ายที่ขนฟูที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือไอโกราและพี่ค่ะเรามีการวาดรูปกับซูกี้นะคะกับไก่ที่มีขนไม่เหมือนไก่นะคะใครที่สนใจอยากจะเห็นว่าไก่ที่ขนฟูฟูไม่เหมือนไก่เลยเป็นยังไงแวะไปชมได้ในโรงพยาบาลไก่ซูกี้นอกจากนั้นแล้วเรามีสุนัขที่ตอกสามสายพันธุ์เลดฟ็อกซ์ซิลเวอร์ฟ็อกซ์และแล้วก็ดับเบิลฟ็อกซ์ค่ะให้ทุกท่านได้ชมนะคะความน่ารักกันค่ะรวมถึงนะคะเรามีแมวโกติค่ะแล้วก็มีเป็นหอนในการตักมาด้วยกระดาษด้วยนะครับฉะนั้นแล้วสนใจอยากจะชมความน่ารักนะคะของชั้นคอนฟูค่ะประเภทไหนก็ตามไม้ละ5บาทนะปลาญี่ปุ่นเนี่ยปลาเยอะแยะแน่นอนและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจและเชื่อว่าหลายท่านรอที่จะชมกันอยู่นะคะกรรมครับเองและจะบอกเลยว่าในรอบเวลานี้ให้นมครับให้นมปลาปลาสวยงามทีเดียวเลี้ยงน้องแมวตั้งใจฟังด้วยดีๆเลยนะคะเพราะว่าในรอบเวลานี้เดี๋ยวเราค่ะจะมาที่ท่าไทยแนะนำการให้เขาไปเรียนกันแล้วก็หลายคู่หลายคู่หลายนานมากที่เขามีของที่ระลึกนะคะต่างมามอบให้ก่อนอื่นไปถามนี้กันก่อนเลยค่ะบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะการนี้เนี่ยน้องเหนือจากเราจากไปดูการตอกปลาด้วยนะครับร้านค้าให้เขาส่งมอบโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกท่านแล้วอยากจะร่วมชวนเขาตกกุ้งนะครับไม่ใช่ตกปลารอบนี้ไม่เหมือนใครนะไอเดียดีเลยครับนะกุ้งนะฮะรวมถึงวันนี้เนี่ยเรามีน้องแมวที่บ้านอยู่หนึ่งตัวด้วยนะคะใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่แล้วหรือว่าอยากจะได้น้องแมวไปเลี้ยงที่บ้านเรากำลังนะคะหาผู้ที่ถูกตารักค่ะเจ้าแมวเหมียวตัวนี้อยู่สนใจกุ้งมหาสมุทรครับความน่ารักเลยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธค่ะถ้าอยากมาอีกบูธนะคะแนะนำกันต่อค่ะกับบ้านหมาในหาดใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกว่าเขามีหมาตกได้ 1-5 ตัวได้ของรางวัล 1 ชิ้นนะครับตกได้ 6-10 ตัวได้ของรางวัล 2 ชิ้นตกได้ 11 ตัว 15 ตัวนะได้ 3 ชิ้นนะครับแล้วก็ตกได้นะ 16 ตัว 20 ตัวครับได้ของรางวัล 4 ชิ้นไปเลยครับตกได้ 21 ตัวนะรับแจ็คพอตไปเลยนะ 10 ชิ้นมีของรางวัลมีของรางวัลทุกคันแบบนะครับตกใครตกมันนี่นะของรางวัลเดี๋ยวนี้เพียบเลยความคิดดีมากนะครับมาดูนะงานต่อไปมาดูอันนี้ฮะให้อาหารตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะเลยนี่หนูเ
ีกระต่ายด้วยครับมีแมวลายเสือจริงๆนะมีจริงในโลกนะครับไม่เคยเห็นมาดูตัวนี้ครับนอนแล้วใครรู้จักตัวนี้ก็นับส่งคอมเมนต์ได้เลยนะฮะช่วยตอบด้วยนอนหลับสบายเลยนะฮะมาดูกระต่ายกระต่ายขนฟูมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้วิสัชนาแอลนะครับท่านผู้ชมมาดูนะฮะควรจะได้ผลงานศิลปะชิ้นเก๋ที่เหมือนคุณกระต่ายนะสุดๆเลยนะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะสามารถที่จะวาดได้แต่ว่าเป็นรูปสัตว์เลี้ยงก็จะมีการถ่ายรูปกับงูนะฮะ20บาทเลยนะตัวโคตรหนาวโคตรเสียวนะฮะมาดูหนูต่างๆแซ่บเสียวมาดูเต่านะฮะเต่าเอาละเต่าไปพวกงูละโอ้ดูดอกเนี้ยซันดอคอซันดอนัวนี่เขามีอยู่แล้วนะชื่อซันดอนัวน่ารักมากนะหนูเจอบัวหนูเจอบัวหนูจิงโจ้นะฮะวันนี้แกนอนหลับอยู่ซูก้านอนหลับเลยซูก้าซูก้าอยู่ฝั่งนู้นนะโซต้าลักษณะเป็นแบบนี้นะมาดูเนาะหมูบอลดูนี่ครับมันเป็นงูหลามเผือกเมื่อกี้หรือว่างูเหลือมทองนะครับสดๆนะฮะสวยงามจริงนะมาดูสัตว์ต่อไปนะฮะนี่นอนแล้วนอนแล้วต้องตัวใหญ่มากสาบสดๆนะได้เข็มก็โอเคตัวใหญ่ครับมันต้องนอนหลับตัวใหญ่มากก็จะมีกิจกรรมนะหมูให้นมหมูนะนี่เมย์น็อกโอ้มาฟังเสียงก็ชัดแจ๋วนะป้อนน้ำแอปเปิ้ลนะนกแก้วโนรีมี10บาทแก้ว10บาทนี่ป้อนน้ำแอปเปิ้ลนะคะตัวใหญ่มากนะประชาประเทศจีนนะสุดๆจะเล็กกว่า
ขนตัวใหญ่มากแล้วคอตัวนี่ทำมาดูไก่ไก่มีขนเยอะแยะนะไก่ไม่มีมีสีดำกับขาวนะครับน่าจะมาเที่ยวที่นี่นะฮะที่สุนทรภิทักษ์หาดใหญ่นะตอนนี้มีอีเวนต์อยู่นะเกี่ยวกับสัตว์โชว์นะฮะขันแล้วครับถึงเวลาเช้าแล้วโอ้มาดูแมวลายเสือแล้วเมื่อกี้ไปอีกรอบแล้วกันผมนึกว่าเป็นไม้จริงอะผมไม่เพ้อโต้มันจะเข้ากันพอดีนะเอามาดูนับนี่นกตัวใหญ่มากนะประมาณ4 เดือนเท่านั้นเองนะมันบินอยู่ไหมเราว่าไงแล้วมันบินได้ครับบินได้อยู่แล้วก็บล็อกไว้ก่อนมาดูถ่ายรูปของมือหลวงนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามมาทาง YouTube ด้วยครับแล้วก็ Channel RL นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจนะฮะ Channel RL ด้วยนะครับขอบคุณครับ